ครับนั่นเป็น5เพลงที่ทางรายการจับคู่ให้นะครับต่อไปนี้จะเป็นอีก5เพลงที่นักล่าฝันได้เลือกคู่กันเองนะครับและทางรายการจะนำผลโหวตของนักล่าฝันที่จับคู่กันมารวมกันแล้วคู่ไหนมีคะแนนน้อยที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันไป2คนนะครับและคู่แรกสำหรับที่เลือกคู่กันเองนะครับก็คือ Mac V6 และ MV 12นะครับมาคุยกันนิดนึงนะครับว่าใครเลือกใครด้วยเหตุผลอะไรนะครับมาจับคู่กันได้ไงครับก็คือเห็นคือก็ประชุมกันนะครับผมทั้งหมด10คนก็ดูว่าใครจะเหมาะกับเพลงไหนแต่ผมมองแล้วว่าผมอยากลองเพลงเนี้ยครับอยากท้าทายความสามารถตัวเองครับผมคือเป็นคนเต้นไม่เป็นครับอ๋อแล้วใครเป็นคนเลือกน้องแม็กให้แม็กเลือกเอมผมเลือกเอมเพราะว่าเอมเขาเต้นเก่งอ๋อเลือกเอมเหรอฮะอ๋อเพราะว่าน้องเอมเต้นเก่งครับแล้วน้องเอมได้ช่วยอะไรกับแม็กบ้างครับก็อยากจะนับถือน้ำใจแม็กมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่แม็กไม่ถนัดเลยเป็นสไตล์ที่แม็กไม่ถนัดแต่แม็กก็เต็มที่กับมันแล้วก็เอมก็ช่วยในเรื่องแบบท่าเต้นนิดหน่อยๆค่ะเวลาแม็กเขาไม่มีปัญหาเรื่องท่าเต้นเอมก็จะไปสอนช่วยสอนเขาค่ะครับยังห่วงอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่ห่วงเลยครับไม่ห่วงแล้วถึงเวลาแล้วครับน้องเอมล่ะครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่แล้วนะครับไม่แล้วก็พบกันเลยนะครับกับ V6 และ V12 ครับ Mac V6 และ AIM V12 คู่เพื่อนรักที่ AIM ต้องเป็นทั้งคู่เต้นและครูสอนเต้นในเวลาเดียวกันแต่ทั้ง2คนจะร่วมกันฝ่าฟันโจทย์ครั้งนี้ให้ได้กับเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเป็นใครนะรู้มั้ยว่าใครที่คอยอยู่ถ้าที่รู้มันคงไม่มีนะรู้มั้ยว่าใครที่คอยพูดฮะเขาฝันถึงเธอมาตั้งนานมันคงไม่มีมันคงไม่จริงมันคงไม่มีหรอกทำไมไม่รู้ก็ทำไมไม่เห็นว่าใครจะเป็นขนาดนั้นรู้มั้ยเขารออยู่นานแล้วไม่รู้รู้มั้ยเขาคอยเธอคนเดียวเดี๋ยวมาล้อเล่นนะไม่จริงมันคงไม่มีหรอกเขาหลงรักเธอมาตั้งนานไหนอ่ะคนไหนอ่ะทำไมไม่รู้ก็ทำไมไม่เห็นว่าใครคนนั้นน่ะเป็นฉันก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปเข้าใจไอ้เรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้กับเอ็มนั้นแม็กไม่กล้าคิดนี่ก็ลองคิดขอคิดแล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้รู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนไม่จริงมากไม่เลยไม่คิดว่าเราจะโชคดีลองมองก็รู้ก็รู้ลองดูก็เห็นว่าใครคนนั้นน่ะเป็นฉันเย้ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปคาบอกก็คงไม่รู้ใจก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปเข้าใจไอ้เรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้ใจYou don't know, it's burning inside and now it's show. And baby, just don't be shy, cause to me, you're one of a kind. ก็ใครมันจะไปเข้าใจไอ้เรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้ใจ
2ครับเชิญคุระครับครับแม็กก่อนเลยแม็กครับแม็กมีมุกใหม่กระแทกปากแม็กยังก้าวข้ามไม่พ้นความกังวลในเรื่องของการเต้นความจริงมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันต้องตายเป็นตายแล้วต้องสนุกจริงๆอ่ะพอตอนนี้พอมันพยายามมากๆมากๆสายตามันตรงกันข้ามกับความสนุกในเนื้อเพลงเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่สมัยครูวัยรุ่นเนี่ยเที่ยวทุกเทคเจอเพลงนี้ตลอดต้องกระโดดกันเต็มที่เลยนะครับสำหรับเอมเพลงนี้น่าจะเข้าทางหนูนะครับแต่มันยังดูประคับประคองในการร้องเกินไปเนาะคือครูอยากเห็นการเต้นที่มันแข็งแรงกว่านี้สนุกกว่านี้มีชีวิตชีวามากกว่านี้นะครับแต่ว่ามันยังดูสมมุติว่าความสนุกของเพลงเนี้ยมันถึงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราไปได้แค่ประมาณกำแพงเพชรอะไรเงี้ยยังเหลืออีกเยอะเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าความกังวลนั่นแหละอยากให้ทิ้งทุกอย่างนะครับเมื่อคุณขึ้นเวทีต้องเต็มที่จริงๆนะครับสู้ต่อไปครับครับพี่ไก่เชิญครับครับสำหรับแม็กนะครับก็คนที่ไม่เคยเต้นแล้วเต้นได้ไงพี่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะคือมีการขยับอะไรที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมในความพยายามอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่กุรักบอกคือทุกอย่างมันมีความกังวลอยู่สูงเนื่องจากว่าเรากังวลคู่กันเองแล้วก็เอมก็กังวลแม็กกังวลเอมจะมีตรงนี้อยู่เสมอนะครับมันเลยทำให้ไม่สุดจริงๆเราต้องปล่อยฟรีมากกว่านี้บางทีหลุดบ้างอะไรก็ได้การอยู่บนเวทีถึงอยู่บนเวทีถ้าเรามัวแต่กังวลมันก็จะได้แต่ความกังวลกลับมาถูกไหมครับแม็กการร้องบางทีมันจังหวะมันต้องมีกรูฟกว่านี้พี่สังเกตอย่างนึงคือทุกเพลงเลยแม็กจะมีน้ำหนักที่เท่าๆกันหมดไม่ค่อยมีกรูฟก็รู้ก็เห็นมันไม่ค่อยมีเน้นไงนะครับส่วนเอมเพลงนี้ค่อนข้างเสียงแข็งไปขาดเทคนิคคือขาดการล้อเล่นครับไม่ค่อยมีฟิลเล่นเลยเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดุพี่รู้สึกนะมันเขาไม่เสียงไม่ออกคือสมมติถ้าเรารู้สึกเล่นจริงแต่เสียงเราไม่ออกมาแบบนั้นเสียงเล็กเสียงน้อยไม่มีนะครับจังหวะที่จากนั่งอยู่แล้วออกมาแรปมันมีความกังวลสูงมากตอนที่จะใส่หมวกแล้วเดินลงมามันค่อนข้างเห็นชัดทีเดียวเพราะนั้นจุดพวกนี้มันระวังเนื่องจากเราไม่สนุกมากพอนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเป็นสัดส่วนที่ผกผันกันเสมอเสียงร้องและการเต้นบนเวทีครับโชคดีครับทั้งคู่ครับพี่เป็ดเชิญครับก็เป็นคู่แห่งความวิตกกังวลนะมันติดตัวเราออกมาทั้งคู่แต่ละคนก็กังวลไปคนละอย่างฝั่งแม็กนะครับครูยืนยันว่าเราเต้นได้เราทำได้นะครับครูไม่อวยใครอยู่แล้วแต่ครูคิดว่าสำหรับคนเต้นไม่เป็นแล้วเต้นได้ขนาดนี้ครูคิดว่านี่คือทำได้ขอให้เรามั่นใจนะครับแต่เรื่องร้องต่างหากที่ครูผิดหวังพอเราไปกังวลเรื่องเต้นปุ๊บเรื่องร้องเราเลยเหมือนขาดสมาธิไปนะครับเป็นเรื่องที่อย่าไปเสียน้องเอมครับน้องเอมยังโรคเดิมอยู่นะครับโรคคอนโทรลเสียงไม่ได้หนูต้องคิดว่านี่คือโชว์วีคที่4แล้วผ่านมา4สัปดาห์แล้วเราพยายามครูเชื่อว่าหนูพยายามแล้วพยายามถูกหรือเปล่าแก้ถูกโรคไหมไปหาหมอแล้วเหมือนเราป่วยไปหาหมอแล้วกินยาแล้วไม่หายแปลว่าเรากำลังกินยาผิดหรือเปล่าหนูต้องกลับไปตั้งตัวหน่อยลองคิดดูซิว่าทำไมเราถึงคอนโทรลไม่ได้ซึ่งครูคิดว่าหนูก็รู้ว่าตัวเองคอนโทรลเสียงไม่อยู่นะครับลองไปตั้งสมาธิแล้วถามตัวเองดีๆว่าทำไมปัญหามันยังไม่ถูกแก้สักทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับเชียร์คู่แม็กและเอมโบดนะครับ V6 และ V12 ครับ